ทวิกาบอกแม่ทีสิพวกนั้นทำอะไรกับลูกบ้างเหรอจ๊ะหนูจะเล่าจากตรงไหนดีตั้งแต่แรกเลยตอนหนูเด็กๆหนูโตขึ้นมากับกลุ่มยิปซีพวกเราร่อนเร่ตั้งค่ายในหลายเมืองวันหนึ่งหนูก็มาถึงที่สุจานครในวันนั้นหิราราชวัตรเห็นหนูแล้วโดยบังเอิญหนูก็ไปคฤหาสน์ราชวัตรในวันนั้นพอดีต่อหน้าต่อตาของหนูคนที่หนูรักจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นหนูทำอะไรไม่ได้เลยหนูแพ้แล้วหนูแพ้แล้วไม่หรอกลูกลูกจะต้องไม่แพ้ลูกต้องสู้ลูกต้องชิงคนรักกลับคืนมานะแม่เชื่อสุดใจว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างต้องเรียบร้อยแน่นี่เป็นเรื่องของลูกถ้ามันไม่เป็นไปตามที่ลูกหวังแปลว่ามันยังไม่จบหรอกนะจ๊ะยังไงคะแม่ยังไงหนูจะทำได้ยังไงกันพวกนั้นรวมหัวกันเป่าหูวรุณให้เขาเกลียดชังหนูเขาดูถูกดูแคลนหนูมากๆหนูทำอะไรไม่ได้แล้วเขาอาจจะถูกเป่าหูก็จริงแต่บางทีหัวใจเขาอาจจะยังรักลูกอยู่คราวนี้แม่จะเป็นคนช่วยลูกชิงคนที่ลูกรักกลับคืนมาหลายปีก่อนแม่ต่อสู้แย่งชิงคนรักกับคนพวกนี้แหละและแม่ชนะแต่มันต่างกันที่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันนานมากนักแต่ลูกสาวของแม่จะต้องไม่ประสบชะตากรรมเดียวกันลูกจะต้องได้อยู่กับคนที่ลูกรักไปตลอดชีวิตแม่เทวีอธิราชราชวัตรขอสัญญาต่อลูกบวงรักซาตานจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม50นาที